คุณผู้ชมครับหลังจากที่สาวเบียร์เดอะวอยซ์นะฮะได้มีการพูดถึงพิธีกรชายที่มีลูกมีเมียแล้วนะฮะ DM ไปหาเธอนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะหลายคนพุ่งเป้าไปที่พี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะฮะปรากฏว่าทางด้านสาวเบียร์เองมีการเผยแชทสนทนาที่มีคำว่าน่ารักมากด้วยนะแล้วก็ถามว่าของใครนะด้านพี่หนุ่มฮะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่รอช้าหลายคนสงสัยในตัวพี่หนุ่มกรรชัยก็เลยชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดฮะในรายการโหนกระแสเปิดแชทให้ดูด้วยนะฮะว่ามีอะไรยังไงนะฮะได้คุยกับสาวเบียร์ว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็พี่หนุ่มเองก็ทักแบบเนี้ยทุกคนไม่ใช่ว่าแค่ทักแค่สาวเบียร์คนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทักแค่ผู้หญิงด้วยทักผู้ชายก็ทักเหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลแบบดุเดือดมากเลยจนกระทั่งต่อมาฮะทางด้านสาวเบียร์เองนะฮะได้ออกมาฟาดเดือดเลยใน Facebook นะฮะบอกว่าต๊อกไม่ต๊อกเนี่ยดูออกแล้วเธอก็รำคาญผู้ชายแบบนี้มากนี่แหละฮะโอ้โหเดือดเลยล่าสุดขอโทษแล้วนะฮะลบโพสต์ดังกล่าวแล้วก็โพสต์ขอโทษแล้วด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมหลังจากที่สาวเบียร์ The Voice นะครับได้ออกมาไลฟ์สดปล่อยหมัดสุดท้ายคุณผู้ชมฮะปิดมหากาพย์ดราม่าแอบแซ่บแฟนเพื่อนนี่แหละคุณผู้ชมไปเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ใจความเนี่ยเธอก็บอกว่าทางด้านฝ่ายชายนั้นเนี่ยก็เข้ามาจูบเธอก่อนและทางแอนนี่เองนะฮะฝ่ายหญิงคู่กรณีก็ได้เข้ามาเห็นก่อนที่เธอก็จะขอโทษทางฝ่ายหญิงไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคเด็ดเธอบอกว่าต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาหรอกนี่แหละฮะแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าดุเดือดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลเยอะมากๆก่อนที่ต่อมาครับมันจะผุดขึ้นมาอีกหนึ่งดราม่าฮะให้ชาวเน็ตเนี่ยตามเผือกกันต่อเมื่อเธอบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองโลกของความเป็นจริงขนาดพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียมีแฟนแล้วยัง DM มาหาเบียร์กดหัวใจให้เบียร์โลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นี่แหละฮะโอ้โหก็กลายเป็นดราม่าที่ผุดขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องงานนี้ฮะชาวโซเชียลกลับพุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวเลยหวยเนี่ยมันดันไปตกที่พี่หนุ่มกรรชัยซะอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมฮะหลายคนถึงกับเอ่ยปากว่าพอได้ยินแบบนี้เนี่ยโอ้โหนึกถึงแค่คนคนเดียวจริงๆก่อนที่ต่อมาฮะทางด้านของ Beer The Voice จะออกมาทิ้งปริศนารอบ2โดยเธอเผยแชทให้ดูฮะว่ามีใครบางคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครคุณผู้ชม DM หาเธอว่าน่ารักมากค่ะโดยเธอก็เผยรูปแชทสนทนานี้นะพร้อมแคปชั่นระบุว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะนี่แหละฮะโอ้โหเป็นประเด็นเลยและแน่นอนนะว่าเรื่องนี้พี่หนุ่มไม่ปล่อยให้คาใจนานคุณผู้ชมฮะออกมาเปิดแชทแบบเต็มๆในรายการโหนกระแสพร้อมกับออกมาชี้แจงว่าเมื่อวานน้องเบียร์เนี่ยมีการทิ้งข้อความเอาไว้บอกว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะพี่หนุ่มบอกว่าโอเคหมดเลยยกเว้นคำว่าของใครนะเกลียดคำพูดคำนี้มากเลยรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นการข่มขู่ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าคำพูดคำนี้เนี่ยน้องขู่ใครแต่ถามขู่พี่เนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกน้องขู่ผิดตัวแล้วพี่ไม่สนใจพี่ไม่เคยยี่ระอะไรเพราะพี่เนี่ยเคยเฮียมาก่อนแต่สิ่งที่น้องพิมพ์และทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่เนี่ยทำให้พี่เนี่ยคับอกคับใจมากพี่ก็อยากจะให้น้องเนี่ยออกมาพูดว่าน้องเนี่ยหมายถึงใครเพราะคำว่าคนที่มีลูกมีเมียแล้วเนี่ยมันมีหลายคนสิ่งที่น้องพูดเนี่ยมันก็กระทบคนที่เกี่ยวข้องก็คือสถาบันครอบครัวพี่หนุ่มบอกต่อนะบอกว่าพี่คุยกับน้องด้วยเจตนาบริสุทธิ์พร้อมกับเปิดแชททั้งหมดฮะซึ่งเป็นแชทตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565คุณผู้ชมฮะพี่หนุ่มเนี่ยก็ทักไปนะให้สาวเบียร์เนี่ยรีวิวยาสระผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยนะจนกระทั่งมาวันที่24ธันวาคมนี่แหละคุณผู้ชมฮะในปี2566เพจโหนกระแสเนี่ยมีการลงเรื่องของเบียร์กับแฟนนะฮะซึ่งเบียร์เนี่ยไม่สบายใจก็เข้าไปต่อว่าในเพจโหนกระแสนะพี่หนุ่มเองเห็นแบบนี้ก็เลยแคปภาพพร้อมกับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกพี่หนุ่มด้วยเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยจะไปจัดการให้ซึ่งก็จบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปโพสต์ให้กำลังใจในวันที่น้องเนี่ยมีเรื่องคลิปหลุดออกมานะทางด้านพี่หนุ่มก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมถามประชาชนคนไทยว่าถ้าทั้งหมดน้องเขาพูดถึงผมเนี่ยตอบผมให้ได้ว่าที่คุยทั้งหมดเนี่ยเรื่องชู้สาวหรือไม่ถ้าไม่ใช่อย่าทำแบบนี้อีกสิ่งที่น้องพูดออกมามันกำกวมทำให้คนเขามองมาที่พี่ส่วนที่ใครบอกว่าที่ส่งอีโมจิหัวใจไปให้ทำให้คนอื่นคิดแบบอื่นพี่หนุ่มกรรชัยนะฮะได้เปิดแชทที่คุยกับดาราคนอื่นๆให้ดูเหมือนกันนะซึ่งพี่หนุ่มเองก็ส่งอีโมจิรูปหัวใจส่งอีโมจิหน้ายิ้มหน้าเขินอะไรให้ทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นสาวซาร่านะฮะแล้วก็
สาวนุ่นวรนุชนะฮะสาวแอฟทักษะออนเองนะฮะก็คือส่งให้ทุกคนเลยกับผู้ชายก็มีคุยด้วยเหมือนกันซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าผมก็ถามสารทุกข์สุขดิบไม่ได้หมายความว่าพี่คุยแบบนี้เนี่ยพี่ไปหม้อนะเออน้องอาจจะไม่ได้หมายถึงพี่ก็ไม่ติดใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันมีผลกระทบมาหลากหลายน้องโยนหินก้อนหนึ่งแล้วมันก็แตกเป็นวงแบบนี้มันไม่ใช่แค่ตัวพี่มันไปถึงลูกพี่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวพี่ด้วยฉะนั้นจะพูดอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนจนกระทั่งต่อมาคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดระอุโซเชียลจริงๆคุณผู้ชมฮะทางด้านของเบียร์เดอะวอยซ์เองไม่จบฮะออกมาโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนสะเทือนวงการกดหัวใจใน DM หรือว่า Direct Message นี่แหละใน IG นะฮะจนก็กลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยนะโดยเธอเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ฟาดๆเลยนะบอกว่าโอเควงการกดหัวใจสะเทือนสุดๆไปเลยเบียร์ถามหน่อยนะว่าเวลามีผู้ชายมากดหัวใจให้เนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่หรือใส่บิกินี่หรือใดๆเนี่ยยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่มีแฟนแล้วหรือมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยถามจริงๆว่าต้องรู้สึกยังไงเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเตาะไม่เตาะเราดูออกอยู่แล้วเอาแบบไม่โลกสวยแล้วยิ่งถ้าเราไม่เคยทักเขาก่อนเขาเป็นฝ่ายทักมาก่อนตลอดอย่างนี้เนี่ยจะให้รู้สึกอย่างไรดีบางคนเอาเรื่องงานมาอ้างสุดท้ายก็ไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้นจริงอ๋อโพสต์แชทก่อนหน้านี้เบียร์ก็ไม่ทันได้เอ่ยนะว่าพูดถึงใครคำว่าน่ารักมากนี่คนก็ส่งให้เยอะใครจะร้อนอะไรก็เรื่องของเขาค่ะให้เขาเนี่ยโปรเทคตัวเองไปให้พอก็ดีเหมือนกันเพราะผู้ชายแบบนี้น่ารำคาญมากๆนี่นะฮะโอ้โหจังหวะนี้นะฮะหันฟับกันทั้งโซเชียลเลยคุณผู้ชมเธอบอกต่อบอกว่าถ้าไม่มีธุระอะไรจริงจังเนี่ยไม่ต้องทักมาหรอกพี่น้องก็ไม่ใช่บางคนมากดใจมาชมสักพักผู้หญิงหรือแฟนหรือเมียมาส่องตามอีกทั้งนั้นที่เราก็อยู่เฉยๆเล่นโซเชียลของตัวเองผู้ชายทักมาหาสักพักเมียทั้งมาตามมาโบยมาโวยวายชายอีกนี่แหละคุณผู้ชมโอ้โหไม่จบฮะเธอโพสต์ต่อในคอมเมนต์ฮะเธอบอกว่าใครไม่ได้เป็นแบบที่กล่าวมาก็ไม่ได้หมายถึงคุณมันแค่นั้นแหละใครไม่ได้ทำก็ไม่ต้องออกมาชี้แจงจริงจังเบอร์นั้นหรอกค่ะต่อฮะมีอีกคุณผู้ชมเบียร์โพสต์ต่อบอกว่าใครเคยเจอจะเข้าใจใครไม่เคยเจอก็ไม่เข้าใจแค่นั้นโพสต์ต่อฮะก็ดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งค่ะอยากจะเกาะดราม่าคนอื่นแล้วเอาดีเข้าตัวอีกกี่เรื่องก็เชิญทำไปเลยนะเพราะถ้าเคสไหนแพ้ก็ลบคลิปออกอยู่แล้วต่างคนต่างอยู่เถอะไม่ได้เอ่ยชื่อนะแล้วแต่คนจะคิดถ้าใครจะมาบอกว่าต่อไปจะไม่มีใครกล้าชมก็แล้วแต่ถ้าชมจากใจก็ขอบคุณนะไปคอมเมนต์ได้เลยบริสุทธิ์ใจไม่ต้อง DM มาแอบชมเหมือนกลัวคนอื่นรู้นี่แหละคุณผู้ชมฮะโอ้โหเผ็ดร้อนคุณผู้ชมฮะก่อนที่ทางด้านของกันจอมพลัง MVP เปิดประโยคเด็ดถามสาวเบียร์ตรงๆว่าพี่ขอเป็นตัวแทนหลายๆคนสอบถามน้องเบียร์นะครับภาพแชทที่น้องเบียร์ลงหมายถึงพี่หนุ่มหรือเปล่าครับนะฮะเรียกได้ว่างานนี้มันร้อนระอุทั้งโซเชียลจริงๆชาวเน็ตก็เข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นคนนี้ฮะก็เข้าไปเม้นบอกว่าเธอมันคือคำโพสิทีฟไงเราส่งให้ใครก็ได้เว้ยเขาอาจจะแบบรู้สึกดีที่เธอมีความมั่นใจในการแต่งตัวเขาก็เลยส่งพลังบวกให้เธอไงมันไม่ได้หมายความว่าเขาชอบเธอแบบเปาะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเบียร์เดอะวอยซ์ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปทั้งยวงเลยคุณผู้ชมฮะออกไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องเธอบอกว่าขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียร์ผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะแล้วก็อีโมจิหัวใจสีขาวนี่แหละคุณผู้ชมก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะว่าเรื่องราวมันจะมีอะไรเคลื่อนไหวอีกไหมทางด้านของฝั่งพี่หนุ่มกรรชัยรอติดตามแล้วกันฮะท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์นะคะขึ้นปีใหม่ก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดอะไรหวังอะไรขอให้ได้แบบนั้นเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะ
ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top Dara และเพจ Facebook Top Dara ได้เลยนะครับ